ผมชื่อนายสมชาติหลักแหลมนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็มีความยินดีมากนะครับที่ต้องรับทางคณะกรรมการตรงนี้บริเวณตรงนี้ครับเป็นกะเหรี่ยงโปนะครับ70ครัวเรือนนะครับก็วิถีชีวิตก็คืออาชีพหลักก็คือทำไร่หมุนเวียนนะครับทำนาแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็อาชีพรองลงมาก็อาจจะเก็บของในป่าขายเป็นรายได้เสริมนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยวิถีชีวิตก็คือทำไร่ทำสวนเก็บของป่าขณะที่เราอยู่มา100-200ปีมีวิถีชีวิตแบบนี้แล้วอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าคุณบุกรุกป่านะคุณหาของป่าไม่ได้คุณทำไร่หมู่เวียนไปบุกรุกป่าอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยก็นำมาสู่แนวคิดว่าถ้าเราทำพืชเศรษฐกิจเชิงเดียวซึ่งได้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยมันจะถูกยอมรับมากกว่าไหมก็ช่วงหนึ่งเนี่ยชาวบ้านก็มาคุยกันไว้อย่างนั้นก็มาทำข้าวโพดกันไหมคือนำไร่หมู่เวียนไปทำข้าวโพดที่นาก็จากเคยทำนามาปลูกไอ้ข้าวบาเล่มาปลูกพริกที่เป็นโรงงานนะที่ส่งออกเป็นโรงงานในลักษณะนี้แล้วก็ถั่วเหลืองปรากฏว่าเราไม่มีข้าวพอกินน่ะแล้วก็เราต้องไปซื้อผักที่อยู่ในตัวเมืองลักษณะแบบนี้แทนที่จะมีกินในไร่หมู่เวียนแต่กลับไม่มีทางมา 5-6 ปีเนี่ยไม่เห็นชัดเจนแล้วว่านำมาสู่หนี้สินขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะต้องพาไปดูพื้นที่ก่อนให้เห็นถึงสภาพข้อที่จริงไม่งั้นก็มาเถียงกันอีกแล้วฮะว่ามาถึงแล้วก็ไม่ได้เห็นสภาพแล้วก็มาดูผมคิดว่ามันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกับนะครับก็อยากจะให้ชี้ไปถึงที่แล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงจุดตรงนั้นว่าไม่มีปัญหายังไงแล้วก็มีการจัดการยังไงแล้วก็ค่อยมาคุยกันรายละเอียดนะครับขอบเขตชัดเจนว่าป่าก็อยู่ในส่วนของป่าแต่ว่าที่ทำกินของไร่หมู่เวียนก็อยู่ในกรอบของไร่หมู่เวียนนะครับข้าวไร่ของเราเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษเราเนี่ยมันใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตมั่งคงอยู่นะครับตัวนี้คือสภาพพื้นที่ของเราแต่ว่าตรงนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าอุทยานไปทับเราตรงนี้ก็ทำไม่ได้แล้วครับจะเขาถือว่าเราบุกรุกทั้งทีเลยนะครับคือตรงนี้เนี่ยทางพวกเราพยายามอธิบายกับเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็ทางหน่วยงานราชการว่าเราไม่ได้ไปบุกป่าแต่ว่าเราทำที่จำกินเดิม200-300กว่าปีก็อยู่ที่เดิมนะซึ่งระบบตัวนี้มันจะหมุนไปมานะครับช่วงขณะนี้เองในทางอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นในสถานะเป็นพื้นที่อุทยานเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาตินะฮะซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยทางกรมทางนโยบายนะครับก็คือต้องให้ดำเนินการในเรื่องของการทำแนวเขตให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับฉะนั้นแล้วผมได้ประสานกับชุดรังวัดแล้วก็คือว่าผมเอาภาพถ่ายนะคือแนวทางคือใช้ภาพถ่ายทางอากาศปี2545นะเป็นแนวทางในเรื่องของการตรวจสอบพิสูจน์เรื่องร่องรอยการทำกินของพื้นที่เพราะว่าถ้าผมมาเดินทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเนี่ยปีนี้ทำไม่ไหวแน่นอนนะครับนั่นแผนที่ที่ใช้ภาพถ่ายที่ใช้ผมไม่เห็นด้วยใช้ปีเดียวย้อนกลับไปสักนิดนึงว่าไล่3ปีจะผ่านมุดใช้ภาพถ่ายปี43 45เนี่ยไอ้ไล่หมุนเวียนที่ปี35 36ที่5ปีมาแล้วมันเป็นป่าแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นจะเอาภาพย้อนกลับไปหน่อยนะเพื่อให้มั่นคงชัดเจนว่าเราทําป่าเนี่ยเราทําไปที่ขอบเท่านี้เท่านั้นไม่เลยไปนะครับอยากจะให้อย่างนั้นเพื่อเป็นมั่นคงทางนี้มั่นใจมากขึ้นว่าเขาทําถูกต้องแล้วช่วยราชการด้วยนะครับช่วยราชการด้วยนะครับคือข้อพิพาทที่จริงที่ผ่านมามันจะมีปัญหาที่ว่าเราไม่ได้ไปคุยกับเขาหรือเปล่าเราไม่ได้เอาเรื่องราวของเราเนี่ยไปคุยหรือเปล่าคือแนวเขตเนี่ยตัวนี้ก็พยายามที่จะคุยกับทางอุทยานอยู่ว่าตัวนี้เนี่ยเส้นตัวนี้มันไม่ตรงนะขยับหน่อยได้ไหมก่อนที่จะประกาศเพราะว่ากฎกติกาของชุมชนเนี่ยชัดเจนนะคือที่ทำกินก็คือที่ทำกินป่าก็คือป่าเราไม่ได้ไปบุกรุกป่าให้พิสูจน์เลยว่าปีนี้ปีหน้าปีไหนเอาแผงที่มายืนยันกันเลยไหมว่าพวกเราบุกรุกไหมพยายามที่จะเอาขนาดนี้เลยนะว่าเราทำขนาดนี้ปีหน้ามาเอาแผงที่มาดูอีก10ปีมาดูอีกทีนึงก็ได้เพราะว่ากฎกติกาของชุมชนชัดเจนว่าเราไม่ขยายถ้าใครขยายเราไปเตือนแล้วไม่ฟังให้เราจะไปแจ้งอุทยานให้ไปจับลักษณะแบบนี้เลยแล้วก็ห้ามขายถ้าจะขายเนี่ยต้องขายให้กลุ่มเดียวกันในหมู่บ้านแล้วก็ห้ามมันเช่าห้ามมันเปลี่ยนแปลงลักษณะอย่างนี้ผมคิดว่า
ันนี้คือกฎกติกาของชุมชนเลยนะขอเรียนว่าไม่มีกะเหรี่ยงไม่มีป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประวัติของเขาด้วยจะพาไปรูปพระเชิญผมไปเรื่องของป่าชุมชนก็มีอดีตข้าราชการของอุทยานก็มาว่าบอกว่าป่าชุมชนอยู่ในเขตอนุรักษ์ไม่ได้จะทำลายป่าอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเอาออกให้หมดอย่างนี้เพื่อไปเสียงดังลั่นเลยแต่นึกออกได้ว่าเป็นใครนะฮะผมก็เงียบฟังเขาจนจบเขาบอกว่าช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าชุมชนที่อยู่ในป่านั้นมา100ปี200ปีจะเอาเขาว่ายังไงเรามาครั้งนี้เพื่อต้องการได้ข้อมูลได้เห็นข้อเท็จจริงวันนี้เป็นช่วงของการปฏิรูปประเทศไทยถ้าปฏิรูปแล้วป่าหมดไม่เกิดประโยชน์ปฏิรูปแล้วคนเดือดร้อนหรือทำพืชเชิงเดี่ยวข้าวมีพอกินหนี้สินทุกเพิ่มพูนดูนทั่วหน้าอย่างผู้ใหญ่สมชาติพูดที่ตรงนู้นด้วยตรงนี้ด้วยเนี่ยครับแต่ว่ามันไม่ใช่วิถีชีวิตพื้นที่บนภูเขาอย่างนี้นะครับการที่ตั้งกรรมการชุดนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะต้องการให้ชุมชนที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยที่บนกรรมการชุดนี้คือกะเหรี่ยงมีชาวเช้าลงเช้าในต่อไปเยอะแยะมากมายเนี่ยให้อยู่อย่างมีความสุขอย่างมั่นคงมีสุขภาพชีวิตที่ดีผมคิดว่ามติครม. 3 สิงหาเนี่ยมันเป็นภาพรวมทั้งประเทศทั้งกะเหรี่ยงถึง15จังหวัดแต่ว่าระบบราชการเนี่ยไม่ได้ขับเคลื่อนเพราะว่าระบบราชการเนี่ยคิดว่าการฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงเนี่ยมันมองแค่การร้องรำทำเพลงเฉยๆแต่งลงเต้นรำเฉยไม่ได้มองถึงวิถีชีวิตความเชื่อวัฒนธรรมซึ่งเขาอยู่ตรงนั้นนั้นเนี่ยเวลาระบบราชการเนี่ยจะบอกว่าการฟื้นฟูวิถีชีวิตเนี่ยคือมันมองแค่การแต่งกายมันมองแค่การไปเต้นรำตุ้มมันมองแค่นี้แล้วก็ไร่หมู่เวียนตัวนี้มันมีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไงมันมีความมั่งคงอย่างไงไม่ได้มองตรงนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าฉันจะทำเนี่ยฉันจะถูกฟ้องร้องไหมฉันจะผิดไหมเนี่ยคือระบบราชการเป็นอย่างนี้คือมติครม.ตัวนี้ต้องยอมรับว่าไม่ได้คืบหน้าอะไร